สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูรถไฟนะเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นนะครับผมจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้ก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะลักษณะก็มีเส้นมีทางรถไฟเนี่ยอยู่2ด้านนะครับด้านหน้านี้นะก็เป็นคลองประปานะแล้วตรงเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านโค้งบางซื่อนะครับเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อก็ตามที่มี FC ขอมานะ FC ในช่อง YouTube อยากให้ผมมาถ่ายรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นวันนี้ว่างพอดีนะครับก็เลยมาจัดให้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนที่เราจะดูรถไฟนะสำหรับทางด้านขวานะก็จะมีซุ้มเครื่องกั้นถนนประชาชื่นนะซึ่งผมมาเห็นเนี่ยผมก็รู้สึกชอบมากนะเพราะว่าบริเวณโดยรอบซุ้มนะครับผมก็มีการตกแต่งไปด้วยต้นไม้มีบ่อปลานะก็ให้บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสบายตานะนี่เป็นยังไงมีน้ำพุด้วยนะที่สำคัญนะครับผมมีมานั่งเก้าอี้ก็เป็นมุมที่น่านั่งนะหรือจะมาถ่ายรูปก็ดูสวยงามดีนะครับผมนะบริเวณโดยรอบซุ้มเลยก็เป็นแนวความคิดที่เข้าท่านะสำหรับจุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นเนี่ยจะอยู่ทางด้านเหนือของที่อยู่รถบางซ่อนนะทางด้านนี้ก็จะเป็นที่อยู่รถบางซ่อนส่วนด้านขวาบนนะก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อนนะครับผมด้านหลังก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สะดวกมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูรถไฟนะในช่วงเช้าๆนะครับผมที่จุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นแห่งนี้เดี๋ยวเราก็จะมาชมกันนะว่าจะมีกี่ขบวนนะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับเราก็มาชมรถไฟขบวนแรกนะด้านบนมีน้องหนูแดงวิ่งผ่านไปพอดีนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยรถไฟนะก็เป็นขบวนรถด่วนที่84ตังกรุงเทพนะครับผมเมื่อผ่านจุดตัดถนนประชาชื่นไปแล้วก็จะเข้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะอันต้อมแคทนะครับ4149ยะลากรุงเทพครับยะลาขบวน170ไปแล้วครับสวยงามนะฮะขบวนต่อไปนะครับผมก็เป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอาจจะผ่านจุดตัดประชาชื่นนะรถดีเซลรางเดวูมาแล้วครับเสียงเครื่องสนั่นสุดยอดโอ้โหอย่างไวครับผมส่วนขบวนรถนะก็จะมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อผ่านโค้งมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีขบวนรถเที่ยวขึ้นนะขบวนรถลงใต้ก็
็จะเป็นรถธรรมดาที่261กรุงเทพหัวหินรถผ่านโค้งบางซื่อมาแล้วนะมาแล้วครับหัวหินครับหัวหินวันนี้ก็ได้รถจากอันสตอมนะเครื่องเดิมด้วยสำหรับหมายเลขนะครับเป็นอันสตอม4201ขบวน261นะก็จะเข้าจอดที่อยู่รถบางซ่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยนี่นะครับรถเข้าจอดที่อยู่รถบางซ่อนแล้วก็เมื่อออกจากบางซ่อนแล้วก็จะจอดสถานีต่อไปที่สถานีบางบำรุนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีคุณปู่นะน่าจะเป็นพวกขบวนพิเศษสินค้านะครับวิ่งมาจากทางโค้งบางซื่อเสียงคำรามมาแต่ไกลเลยนะคุณปู่โอ้เร่งเครื่องสุดยอดครับควันขโมงนะ4008นะไปพร้อมกับรถพอหอจำนวน2คันนี่นะครับก็ถือได้ว่าโชคดีนะได้เจอขบวนพิเศษสินค้าด้วยเป็นของแถมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยง4นาทีนะเครื่องการทางรถไฟจุดตัดถนนประชาชื่นก็ได้ลงอีก1รอบนะหลังจากที่เราก็ห่างหายเป็นช่วงเวลาสักพักใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผมพนักงานประจำซุ้มเครื่องกั้นนะนำธงเขียวมาโบกขบวนรถเร็วที่172สุไหงโกลกกรุงเทพก็จะวิ่งผ่านนะครับผมมาแล้วนะครับมาด้วยรถจักรฮิตาชิเลขที่ออก4504ยอดนะครับสวยงามนี่นะครับก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นไปแล้วนะ
ก็กำลังจะเข้าโค้งบางซื่อแล้วก็เข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อสถานีต่อไปนะครับผมตอนนี้นะครับขบวนรถพิเศษสินค้าที่985กรุงเทพสุไหงโกลกก็กำลังจะผ่านนะครับโอ้โหมาด้วยอัลตร้อมเร่งเครื่องควันขโมงเสียงคำรามดุดันนะครับผมเป็นหมายเลข4216สุดยอดครับบบห.ลายสีอินเดียนะจำนวน3คันเลยเมื่อรถผ่านไปแล้วนะครับก็จะจอดที่สถานีบางบำรุเป็นสถานีต่อไปนะฮะในระหว่างนี้ก็ให้ดูรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะวิ่งเข้าสถานีบางซ่อนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยง40นะ12นาฬิกา40นาทีขบวนรถที่จะผ่านนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพตอนนี้ก็กั้นเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งนะ มาแล้วนะครับรถจากอุลตร้าแมนของเราโอ้โหไฟหน้าจ้ามาแต่ไกลนะไฟหน้าโอ้โหสุดยอด QSY 5220สักครู่นะครับผมเสียงสะพานนี่สนั่นเลย ตรงนี้ก็เป็นคลองประปานะนี่ขบวนรถก็ผ่านจุดตัดประชาชื่นผ่านคลองประปานะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมโค้งขวาเข้าสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วครับสวยงามนะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นขบวนสุดท้ายในคลิปนี้นะสำหรับการชมรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นเป็นขบวนรถเร็วขวัญใจมหาชนชาวใต้นะเราก็จะปิดท้ายด้วยขวัญใจนะครับผมผู้ชื่อมาอย่างนี้แล้วนึกถึงแน่นอนนะรถเร็ว171กรุงเทพสุไหงโกลกมาแล้วนะครับจะผ่านจุดตัดรถจักรฮิตาชิสุดยอดเป็นพี่ใหญ่ของเรานะพี่ใหญ่ของรถจักรฮิตาชิหมายเลข4501พอทำขบวนนะผ่านที่หยุดรถบางซ่อน
แล้วก็จะเข้าจอดสถานีบางบำรุเป็นสถานีต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับการชมรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟถนนประชาชื่นในช่วงครึ่งวันเช้านะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะได้เวลาอันสมควรนี่หมายถึงคนไทยหิวข้าวนะ ก็หยอกล้อกันเล่นๆนะครับผมก็เพื่อ FC ยังไงเราก็ทำได้นะถือได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กันนะสำหรับคนชอบรถไฟขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเราพบกันในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟยังไงก็ฝากกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปรถไฟจากช่องของผมเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ